ปิดโพดบอนเชิญยิ้มหลังทราบข่าวน้าคอมอาการสุดหลังตลกชื่อดังน้าคอมเชิญชื่นป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งก่อนหน้านั้นลูกสาวได้อัปเดตอาการของคุณพ่อว่าต้องเข้ารักษา ICU อย่างเร่งด่วนเนื่องจากปอดเป็นฝ้าหนาล่าสุดหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเปิดเผยเพิ่มเติมกับรายการข่าวใส่ไข่ทางไทยรัฐทีวีว่าได้ขออนุญาตอัปเดตอาการของน้าคอมแทนลูกสาวว่าพอดีตนเองได้คุยกับทางไอ้ลูกสาวและแบงค์ลูกเขยของน้าคอมเชิญชื่นทั้งสองคนในฐานะลูกสาวและลูกเขยได้ฝากตนเองให้มาเรียนให้แฟนๆได้ทราบว่าอาการของน้าคอมตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อวานนี้น้าคอมต้องใส่เครื่องช่วยหายใจที่ปากเพราะมีอาการปอดอักเสบหายใจลำบากมากอันนี้ทางครอบครัวได้ฝากมาแจ้งถึงแฟนๆที่กำลังเป็นห่วงนอกจากนี้หนุ่มกัญชัยยังได้บอกต่อว่าน้าคอมมีอาการปอดอักเสบมากต้องนอนคว่ำหน้าและวันนี้อาการหนักลงไปอีกคือไตวายแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้ทุกคนส่งกำลังใจให้กับน้าคอมด้วยคุณหมอดูแลกันอย่างเต็มที่